ู่อ่ะมันกินขนมปังกินขนมปังกับอะไรนี่ไงกินกับแยมแยมอะไรอ่ะอันนี้แยมของชุมชนเราที่เขาไปทำมาจริงเหรอนี่มันแยมลูกหม่อนแล้วเนี่ยใช่นี่ชุมชนเรามีลูกหม่อนเยอะขนาดที่แบ่งไปทำแยมได้เหรอมันเยอะจริงๆนะพี่ผมยังเห็นเขาไปเก็บกันเยอะแยะอยู่เลยพี่ดาคะแล้วตกลงอีพีถัดไปเราทำเรื่องอะไรกันดีอะพี่รู้แล้วอีพีถัดไปเราจะทำรายการสัมภาษณ์ไปเกี่ยวกับอะไรดีเรื่องอะไรนี่ไง อันนี้เหรอใช่ก็น้องบอกว่าหม่อนมีเยอะมากในชุมชนเราใช่ไหมก็เดี๋ยวหลังจากที่น้องกินเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราไปประชุมกันแล้วก็หาข้อสรุปไปทำเกี่ยวกับหม่อนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะพี่ดาสวนหม่อนเจริญธรรมสำนึกดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการสัมมาพาไปกับดาค่ะโมกค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกเช่นเคยเลยค่ะใช่ค่ะหลังจากที่เราเนี่ยได้ประชุมรวมกันนะคะว่าเราจะทำเรื่องเกี่ยวกับหม่อนหรืออีกชื่อนึงชื่อว่าอะไรอะไรเบอร์รี่นี่แหละพี่ชื่ออะไรนะชื่อมัลเบอร์รี่แต่ว่าไม่รู้พี่อ่านออกเสียงถูกหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นตระกูลเบอร์รี่นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงลักษณะของหม่อนเบื้องต้นให้ท่านผู้ชมฟังก่อนแล้วกันค่ะค่ะซึ่งลักษณะของหม่อนนะคะหม่อนเป็นไม้พุ่มขนาดกลางค่ะเปลือกต้นสีน้ำตาลแดงลำต้นตั้งตรงนะคะแล้วก็แตกกิ่งก้านไม่มากนักใบเดี่ยวเรียงสลับค่ะรูปไข่หรือว่ารูปไข่กว้างขอบเรียบหรือหยักเว้าเป็นภูขึ้นกับพันธุ์ค่ะกว้าง 8-14 เซนติเมตรยาว 12-16 เซนติเมตรค่ะผิวใบสากคายปลายเรียวแหลมนะคะฐานใบกลมหรือว่ารูปหัวใจค่ะค่อนข้างไปทางตัดใบอ่อนขอบจะเป็นภูสองข้างไม่เท่ากันค่ะช่อดอกนะคะก็เป็นช่อดอกแบบหางกระรอกนะคะยาวประมาณ2เซนติเมตรผลเป็นผลรวมรูปทรงกระบอกมีสีเขียวเมื่อสุกมีสีม่วงแดงเข้มเกือบดำฉ่ำน้ำมีรสหวานอมเปรี้ยวค่ะค่ะพี่ดาคะอันนี้ก็คือลักษณะพื้นฐานของต้นหม่อนใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะน้องโมกแล้วทำไมเราถึงได้มาปลูกหม่อนคะพี่ดาอันนี้เราต้องไปถามผู้บุกเบิกสวนหม่อนแห่งนี้กันเลยค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะแรงบันดาลใจมาจากคุณคำหนึ่งที่เขาปลูกหม่อนภาคใต้เขาก็ได้ประสบความสำเร็จเราก็เลยว่าบ้านลาดก็ไม่มีหม่อนเยอะเป็นพื้นบ้านแต่เราก็ไม่เคยว่าใส่ใจเรื่องจะปลูกปลูกปีแรกเราก็ลงมะพร้าวก็ลงกล้วยแล้วก็หม่อนไปด้วยเราก็เหมือนทำสวนผสมผสานจากคุณคำหนึ่งแต่มันไม่มากเพราะเขาอยู่ถึงภาคใต้เขาก็เอามาให้ได้นิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่เราก็เอาหม่อนพื้นบ้านของเราจากใสหม่อนที่เราเคยปลูกทิ้งไว้เราก็ไปเอาต้นจากตรงนั้นมาเพาะชำก่อนพอเขาติดแล้วเราค่อยเอามาปลูกพอเขาติดแล้วเราก็พยายามเลี้ยงเขาให้โตแต่พอได้ปีหนึ่งใช่ไหมหม่อนเขาก็เริ่มโตสูงขึ้นกับมะพร้าวพอมาถึงจุดหนึ่งก็เกิดน้ำท่วมยอดมะพร้าวกับกล้วยหมดเลยแล้วก็หม่อนก็ท่วมไม่มองไม่เห็นเราก็ว่าหม่อนคงตายแน่พอน้ำลดปุ๊บหม่อนเขาก็แตกใบออกมาแตกนั่นนะยอดออกมาใหม่เขาจะงามกว่าเก่ามากก็เลยว่าเห็นผลประโยชน์ของหม่อนว่าเขาอยู่ในลุ่มน้ำได้ที่น้ำท่วมก็อยู่รอดบ้านลาดปลูกหม่อนน้ำท่วมแค่ไหนเขาก็ไม่ตายจากเราแล้วเราก็ได้ผลผลิต2ปีผ่านมาเราก็เลยว่าได้ประสบความสำเร็จสิ่งนี้ในธรรมชาติเลี้ยงธรรมชาติแต่ปีนี้ก็รู้สึกว่าหม่อนดกมาก
แต่เราก็ได้จากมาจากตรงนั้นมาทำใหม่แล้วก็เลยยกให้ละอองนินเขาสานต่อค่ะหลังจากที่เราได้ไปสัมภาษณ์ผู้บุกเบิกสวนแห่งนี้กันแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเราจะไปพูดคุยกับผู้ดูแลสวนคนปัจจุบันค่ะว่าผู้ดูแลสวนคนปัจจุบันเนี่ยมีวิธีการดูแลหม่อนยังไงทำให้ปีนี้เนี่ยผลผลิตมากกว่าทุกๆปีค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้ดูแลสวนแห่งนี้กันเลยค่ะไปกันเลยค่ะคือที่มันดกกว่าทุกปีปีนี้ก็คิดว่ามันเป็นวิกฤตที่ทำให้เป็นโอกาสเนาะก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกว่าจะให้มันดกเนาะเห็นมันแห้งแล้งมากเลยปีนี้ก็เลยติดตั้งระบบน้ำทั่วสวนน่ะสวน14ไร่อ๋อสวนมีสวนมีเยอะมากก็ต้องทยอยติดทีละสวนใช่ใช่ค่ะก็สวนหม่อนที่เป็นสวนสุดท้ายพอเป็นสวนสุดท้ายปุ๊บโอ้โหน่าสงสารหม่อนมากเลยมันเหลืองใบมันหล่นไปหมดเลยมันหล่นแล้วก็เหลืองแบบโอ้โหน่าสงสารมันเนาะคิดว่าอย่างนั้นไปติดก็ไม่คิดว่ามันจะรอดหรอกใช่ไหมคะแต่ก็ติดติดเนี่ยไม่คิดว่ามันจะรอดหรอกก็คิดว่าลองดูปีนี้มันได้แค่ไหนแค่นั้นคิดว่าอย่างนั้นเนาะเพราะไม่ลดน้ำมันตั้งประมาณ3เดือนอะพอติดตั้งน้ำเสร็จก็เปิดเลยเปิด 2-3 ชั่วโมงเปิดก็อีก3วันผ่านมามันก็ออกมาเป็นตุ่มๆๆๆๆใบมันออกก็เปล่าเนี่ยนะพอสักประมาณอาทิตย์ที่4ที่5มันเริ่มมีดอกขนๆขาวๆออกมาไม่ได้ใส่อะไรลดแต่น้ำอย่างเดียวพอลดแต่น้ำเสร็จก็พอเห็นมันดอกเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะก็เลยบอกว่าเด็กป่ะสมาชิกขาไปใส่ปุ๋ยกันต้นประมาณสักกิโล2กิโลนี่แหละเพราะมันต้นใหญ่สูงเพราะว่าไอ้หม่อนนี่มันปลูกมาหลายปีแล้วไปใส่ก็คิดว่าเอ๊ะมันจะมีผลหรือเปล่าไม่รู้เนาะรู้สึกมันแห้งแล้งมากเลยรอบเดียวใส่รอบเดียวเพราะมันไม่ใส่รอบเดียวอีกใส่รอบเดียวไม่แน่ใจว่ามันจะรอดไหมใช่ไหมคะส่วนมากอาจจะอยู่กับโรงปุ๋ยแต่สวนแถบนั้นก็ทิ้งเลยรดน้ำไอ้อาทิตย์นึงก็ทัก2ครั้งก็ไม่ได้ไปดูแลเลยพอผ่านไปโอ้โหทำไมมันลูกขาวไปหมดนะเพราะขนมันขาวๆอ๋อดอกมันใช่ไหมคะใช่เอ้วิกฤตมันทำให้เป็นโอกาสนั้นเราไม่มีน้ำลดแต่ลูกมันดกแบบมีทุกข้อช่อนึงมีโอ้โหเป็นพวงๆเลยก็เลยมีความรู้สึกว่าเราก็ต้องศึกษามันเนาะไอ้สิ่งที่มหัศจรรย์ก็คือตอนแรกมันก็ตั้งชูมันจะต้องเตรียมไม้สอยบอกสิมันว่าต้องสงสัยต้องเตรียมไม้สอยหม่อนมันก็เริ่มแดงวันดีคืนดีมันล้มไปหมดเลยกิ่งมันนอนราบเรียบไปกับพื้นเพราะว่ามันหนักหรือเปล่าคะมันไม่ต้องโน้มเลยอ่ะมันไม่ต้องโน้มว่าเราต้องหาคนมาโน้มอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องเลยไม่ต้องไปดัดไปอะไรมันเลยอ่ะนั่งที่ดินนี่แหละก็สามารถเก็บได้เลยแบบไม่เคยเห็นนะเนาะแบบไม่เคยเห็นที่ผ่านมามันก็ดกอยู่แต่มันดกไม่มากแต่ปีนี้มันกิ่งมันประสานกันหมดเลยอ่ะมีคนเขาบอกว่าถ้าคนทั้งชุมชนมาเก็บก็เก็บไม่ทันจริงค่ะหนูเข้าไปดูมาแล้วแล้วก็เห็นแล้วว่าถึงระดมทั้งหมู่บ้านมาช่วยกันเก็บก็เก็บไม่หมดเก็บไม่หมดค่ะก็เลยใช้วิธีก็คือให้เด็กเขาไปเขย่าเขย่าได้ทีประมาณครึ่งเข่งครึ่งเข่งนี่ประมาณกี่กิโลค่ะครึ่งเข่งประมาณกี่กิโลใช่ไหมประมาณสักสามสิบสี่สิบกิโลอ่ะโอ้โหทีนึงเขย่าเขย่าเขย่าแต่ก็ต้องเสียเวลานั่งเลือกใบออกนิดนึงใช่ใช่มันจะมีใบร่วงมาด้วยอีกอย่างก็คือพอเห็นหม่อนแล้วมันมีคนเก็บเนาะแล้วมันดกเกินเนี่ยใจนึงอยากไม่โอ้โหปีหน้าฉันจะไม่เอาไม่มันดกกว่านี้แล้วท้อแท้ใช่ไหมคะแบบมันดกมันเก็บไม่ทันจนแห้งติดต้นแล้วก็ร่วงเก็บไม่ทันจริงๆเพราะว่าบางทีเนี่ยเด็กไปทิ้ง10กว่าคนแล้วเขย่ากันโอ้โหได้วันนึงตั้ง 2-300 กิโลเนี่ยมันก็ไม่ทันแล้วปีหน้าเราจะเน้นอะไรคะถ้าแบบไม่อยากให้มันดกขนาดนี้แล้วก็ลองดูว่าจะเน้นลูกให้มันโตกว่านี้หน่อยเน้นลูกให้มันโตแต่ว่าไม่ได้เน้นปริมาณเยอะการปลูกหม่อนเนี่ยจริงๆมันปลูกไม่ยากแล้วก็ดูแลไม่ยากเราก็ใช้ปุ๋ยใช้จุลินทรีย์อะไรต่ออะไรไม่ต้องมากเกินอากาศจะช่วยเยอะอากาศสิ่งแวดล้อม
แล้วก็การที่จะให้หม่อนดอกเนี่ยก็เหมือนว่าต้องให้มันผัดใบให้มากที่สุดนั่นแหละมันกลัวตายมันกลัวตายก็จะมันก็จะออกลูกออกอะไรได้ให้เรามาชื่นใจจะได้แบบไม่ต้องตัดฉันทิ้งนะฉันจะไม่ตายแล้วอย่างนี้เป็นพืชที่ดูแลได้ง่ายแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปแปรรูปอาหารได้มากมายเลยตั้งในน้ำหม่อนแยมกินสดคนบางคนเขาก็เอาไปทำไตลับไปทำวายทำอะไรได้ทุกอย่างเลยมันไม่ต้องลงทุนเลยมันมากมายจะไม่ลงทุนอะไรเหมือนผักทั่วไปที่มันต้องดูแลอะไรกันเป็นพิเศษปลูกให้เป็นธรรมชาติให้มากที่สุดหลังจากที่เราได้พูดคุยกับอาลองนินซึ่งเป็นคนดูแลสวนหม่อนแห่งนี้นะคะเราก็จะมาสรุปให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะว่าปีนี้เนี่ยมีเทคนิคอะไรในการทำให้หม่อนดกขนาดนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือการทิ้งหม่อนไว้ทิ้งหม่อนในที่นี้ก็คือทิ้งไว้ไม่ได้สนใจหม่อนเลยนะคะไม่ได้รดน้ำไม่ได้ดูแลไม่ได้อะไรเลยทิ้งไว้เป็นเวลา3เดือนในตอนที่ทิ้งไว้เนี่ยน้องกำลังจะตายแล้วก็คือเหลืองแล้วก็แบบใบร่วงออกหมดแล้วค่ะกำลังจะตายแล้วจริงๆแล้วก็รดน้ำนะคะรด 2-3 ชั่วโมงค่ะตอนนั้นแล้วก็พอมันเริ่มมีดอกออกมาแล้วเนี่ยก็ใส่ปุ๋ยค่ะใส่ปุ๋ยนะคะต้นละ 1-2 กิโลเพราะว่าหม่อนชุดนี้ค่ะเป็นหม่อนที่ปลูกมาแล้ว3ปีก็คือต้นใหญ่มากๆแล้วแต่ว่าที่ผ่านมามันไม่ดกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราใส่ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวเองนะคะปุ๋ยที่ใส่ก็คือปุ๋ยข้างหลังแล้วนี่เองค่ะนี่นะคะปุ๋ยงงามก็ใส่ไปแค่ครั้งเดียวเองแล้วก็หลังจากนั้นเราก็รดน้ำอาทิตย์ละ2ครั้งค่ะมันเป็นเหมือนกับการแกล้งน้องแบบน้องกำลังจะตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกล้งไม่ให้น้องตายมันก็เลยแบบมันความรู้สึกน้องก็คงจะรู้สึกว่าแบบกำลังจะตายแล้วก็เลยต้องรีบออกดอกออกผลมาค่ะอารมณ์คล้ายๆกับต้นไม้เวลาที่เอียงเข้าหาแสงแดดใช่ไหมคะพี่ลาใช่อารมณ์เหมือนนั้นแบบนั้นเลยแล้วพอเรามีหม่อนเยอะแบบนี้แล้วเราเอาไปที่ไหนบ้างคะเราก็จะกระจายตามจุดต่างๆค่ะอย่างในชุมชนของเรานะคะก็จะมีการเอาไปขึ้นศาลาเอาไว้ที่โรงครัวนะคะแล้วก็มีการทำน้ำผักปั่นค่ะแล้วก็เอาไปแบ่งขายที่อุทยานบุญนิยมด้วยค่ะหนูได้ข่าวว่ามีพวกไซรัปพวกแยมอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีไซรัปกับแยมด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปทำแยมกันค่ะน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวเราไปทำแยมกันเลยดีกว่าค่ะไปดูกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้ที่จะมาสาธิตการทำแยมให้เราดูกันแล้วค่ะเจริญธรรมค่ะเจริญธรรมค่ะรบกวนแนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะพี่ก็ชื่อพี่หนึ่งน้ำค้างนะคะค่ะฮะเป็นคนกวนแยมให้กับบลาดค่ะวัตถุดิบของเราในการทำแยมนี่มีอะไรบ้างคะก็หลักๆก็จะมีลูกหม่อนนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลบลาดเราเองอ๋ออันนี้ที่เราทำเองใช่ไหมคะใช่ค่ะมันก็จะมีเกลือค่ะค่ะแล้วก็น้ำส้มสายชูอีกนะอ๋อใส่น้ำส้มสายชูค่ะมีคนบอกว่าถ้าใส่น้ำส้มสายชูเนี่ยมันจะอยู่ได้นานอ๋อแต่เราไม่ได้ใส่วัตถุกันเสียใช่ไหมคะไม่มีจ้ะแล้วเก็บได้นานไหมคะแม่นานแค่ไหนก็นานนะคะ3เดือนขึ้นไปอะค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำแยมหม่อนกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้หม่อนเนี่ยฮะแล้วก็ไปล้างมาให้เรียบร้อยแล้วก็ให้มันเสด็จน้ำแล้วเราก็ใส่ลงไปในกระทะที่ร้อนๆค่ะไม่มีน้ำนะคะแล้วก็น้ำหม่อนมันจะออกมาเองค่ะแรกๆเราก็จะคนก่อนนะคะคนเพื่อที่ไม่ให้มันไหม้ก้นนะคะคนจนกว่าน้ำหม่อนมันจะออกค่ะใช้ไฟประมาณปานกลางหรือเบาๆไว้ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มันไหม้ก้นค่ะเราใส่น้ำส้มสายชูช้อนหนึ่งนะคะ1 กิโล
เกลือก็ใส่ลงไปเลยนะคะประมาณ1ช้อนชาเล็กๆนะคะคอยคนเป็นระยะระยะแล้วก็เคี่ยวนะคะต้มไปจนกว่าหม่อนจะเปื่อยนะคะให้มันนิ่มอะค่ะแล้วค่อยใส่น้ำตาลนะคะจะเอาฝามาปิดก็ได้นะคะมันจะเป็นน้ำเงี้ยค่ะจนกว่าน้ำหม่อนมันจะงวดลงไปอีกหน่อยค่ะแล้วค่อยใส่น้ำตาลค่ะปกติหม่อน1กิโลก็จะใส่น้ำตาลครึ่งกิโลนะคะอันนี้ก็ได้เตรียมมาไว้นะคะแล้วก็คนจนกว่าน้ำตาลจะละลายไปเข้ากับหมอนนะคะนี่น้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะคะทีนี้เราก็คนจนกว่าน้ำตาลมันจะงวดลงไปอีกหน่อยค่ะขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลานานนิดหนึ่งนะเพราะว่าเคี่ยวจนกว่าน้ำตาลมันจะเหนียวงวดลงไปหน่อยอันนี้ก็ใกล้จะได้แล้วล่ะเสร็จแล้วแค่นี้แหละค่ะไปแล้วนะคะกับการสาธิตการทำแยมหม่อนค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีสารกันเสียด้วยนะคะพี่ดาแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะซื้อแยมหม่อนอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถดูได้ที่ไหนคะค่ะสามารถเลือกซื้อสินค้าภายในชุมชนหมู่บ้านราชธานีอโศกหรือแม้กระทั่งแยมหม่อนนะคะได้ที่เพจ Facebook บ้านราชเมืองเรือช็อปค่ะแล้วก็ LINE@ บ้านราชช็อปภาษาอังกฤษค่ะอย่าลืมแอดด้วยนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube นะคะบวรราชธานีอโศกค่ะแล้วก็เพจ Facebook นะคะบุญนิยมโฟโตกราฟเฟอร์ค่ะหรือจะพิมพ์เป็นชื่อรายการก็ได้นะคะว่ารายการสมาพาไปค่ะเจอแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา2คนแล้วก็ทีมงานทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจริญธรรมสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากพวกเราค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปกินแยมหม่อนกันนะคะแบ่งกันน้ำขนมปังคนละชิ้นหนูนั่งจ้องมานานแล้วเนี่ยหอมมากดูน้องฉ่ำมากใช่สีแบบสวยมากจริงจังไปได้เอาแม่ไม่จริงจังเลยน้องจริงจัง
ติดตามรายการสัมมาพาไปทุกวันพุธเวลา 11:00 น.ถึง 11:25 น.ได้ที่ช่องทางบุญยมทีวีค่ะ